ข้าไปลุ้นอีกครั้งครับเล่นเร็วไปแล้วแอริเอลพยายามจะล็อกหนีออกมาให้เจอรุม2ครับยังไปได้เข้าซ้ายมาถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาเอ้าเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอภิวัฒน์เมฆโคนโอ้โหบุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูขึ้นนำครับพีดีดีระยองดูครับจังหวะที่2คนเข้าไปรุมอาริโอหน่อยครับแล้วจุดไม่อยู่ครับอาริโอไปถึงเส้นหลังแล้วตัวของรัฐไม่มีใครคุมเลยครับเปิดมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับครับอึ้งเข้าไปง่ายๆ1ต่อ0เลยครับไม่ล้ำแน่นอนนะครับเพราะว่ายืนต่ำกว่าบอลต่ำกว่าคนจ่ายอาริโออยู่แล้วนะครับประมาทไปหน่อยหรือเปล่านะครับชัยนาทจังหวะนี้ครับไล่ปั๊มไล่บีอาริโอนี่ไม่มีใครเข้าได้หนักพอนะครับเอาลูกนี้ไม่เด็ดขาดนะครับปล่อยให้เกียรติศักดิ์นี่ลากมาทีเดียวถึง20กว่าหลาครับหน้าปากประตูของ PDT แล้วหลุดมาได้ได้ยิงครับโอ้โหตึกธีรพงศ์ครับสันติภาพจังหวะ2เกียรติศักดิ์เข้าซ้ายแล้วหวนตรงนี้ก็ยังตรงตัวของธีรพงศ์อีกครับเซฟไว้2หนซ้อนครับธีรพงศ์เดินนินโอ้โหนี่ดูจังหวะแรกครับไหลเข้ามาจับแล้วยิงโอ้โหยิงไปตรงตัวครับเข้าตรงกลางเลยครับธีรพงศ์ทุบออกมาได้ยังไม่พ้นอันตรายเจออีก1จังหวะก็ยังทุบทิ้งออกมาได้อีกครับโอ้โหเวลาครบ2นาทีของการแจ้งโทษไปแล้วไม่ทันเปิดครับก็ผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งหน้านะครับปรากฏว่าเจ้าถิ่นทิ้งครองบอลแล้วโอกาสยิงเยอะกว่าแต่กลับเป็นฝ่ายตามหลังครับประตูขึ้นนำครับในนาทีที่20จากอภิวัฒน์เพ็งปะโคนนะครับออนไซน์ไลน์ไลน์ผู้ชมครับกลับมาติดตามฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจากสนามเขาพองสเตเดียมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับเคาะประตูบ้านพีดีทีอย่างหนักสันติภาพวางโด่งครับเสาไกลซานโตสมงย้อนกลับไปไม่มีตัวหวดแต่ยังเข้าทางเลอันโดเข้าไปเลยครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับเลโรเรซิด้าครับกดประตูตีเสมอครับชัยนาทได้แล้วต้องถือว่าใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับชัยนาทเลโรเรซิด้าดูครับบอลจากลูกเตะมุมครับมงชงมาสกัดไม่ขาดจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเสียบคุ้มเข้าไปเลยครับตายเลยครับพีระพงษ์ลูกนี้จากการทำประตูของเล่นหมายเลข10จักรพรรดิสัตย์ธรรมนะครับที่ยิงเมื่อสักครู่เจโทมัสครับมีเพื่อนเติมขึ้นมาด้านซ้ายแต่ลองยิงเองครับเฉียดเสาโอ้โหได้ตะบันลูกนี้นี่เกือบไปเหมือนกันนะครับดูครับแอลเรียวให้มาเจเบียดชนะแล้วยิงไกลเลยครับชนไม่เข้าครับยิงก็หลุดกรอบไปไม่ไกลนะครับลุยขึ้นมาเองครับสารัตแล้วไหลมาลูกนี้ล็อกหนีประตูยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับแฮร์รี่โรดิเกสครับพีดีทีรับอยู่ฝั่งเดียวแทบจะตลอดครับแต่โอ้โหพอได้โอกาสทำได้ครับช็อกฝั่งไชน่าเลยโอ้โหจังหวะตะลุยขึ้นมาของสารัตกัญญาโรจน์แล้วแทงรู้ช่องเลยครับอาเรียวหลุดไปดวล1ต่อ1กับพีรัตแล้วแตะหลบเลยครับนี่ครับตรงกลางเบรกไม่อยู่นะครับไล่บอลไม่สุดเจอสารัตน์นี่ให้โอ้โหตัดช่องนี้งามเลยครับแล้วแตะหนียิงเข้าไปง่ายๆเลยครับประตูแรกในซีซั่นนี้ของอาริโอโรดิเกสครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำ